เปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 10:35 นเปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีครอบครัวชินวัตรทักษิณเศรษฐาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยร่วมพิธีเมื่อเวลา 9:29 นวันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีครอบครัวชินวัตรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยครอบครัวนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164-5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมานางสาวแพทองธารกล่าวภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการเสร็จสิ้นแล้วได้เข้าไปไหว้ขอบคุณบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.จากนั้นได้เข้าไปสวมกอดคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มารดาและนายทักษิณชินวัตรบิดาโดยคุณหญิงพจมานถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความยินดีก่อนจะไปกอดพี่ชายพี่สาวแล้วมาสวมกอดกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีซึ่งทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งนอสอแพทองธารถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันและยินดีอ่านแห่ยินดีอิงแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองธารร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างอัลมอนคีประเดิมนัดแรกช่วย TALON คว้าชัยเปิด RPL 2024 วินเทอร์กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 10:48 นอัลมอนคีประเดิมคว้าชัยชนะกับสังกัดใหม่อย่าง TALON ในการแข่งขันนัดเปิดสนามของทีมเหยี่ยวแดงในศึก ROV Pro League 2024 วินเทอร์
การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV รายการ ROV Pro League 2024 Winter เมื่อวันที่18สิงหาคมคู่แรกของวัน TALON แชมป์เก่าลงสนามนัดแรกของฤดูกาลพบกับ King of Gamer Club หรือ KOG ที่ก่อนหน้านี้เอาชนะ PSG Esport มาได้ในแมตช์แรกของพวกเขาสำหรับเกมนี้ Almon T Player Jungle War คนใหม่ของ TLNได้ประเดิมสนามแมตช์แรกหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวเล่นให้กับบาคอนไทม์และผลการแข่งขันปรากฏว่า TLN เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 เกมแต่ต้องยอมรับว่า KOG ก็สู้กับแชมป์เก่าได้สูสีแต่สุดท้ายทีมเหี่ยวแดงยังเฉียบขาดกว่าและคว้าชัยชนะประเดิมนัดแรกของฤดูกาลนี้ของพวกเขาไปได้ทักษิณยิ้มปลื้มมั่นใจแพทองธารไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองลั่นแก่แล้วไม่รับตำแหน่งใดๆข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 11:22 น.ทักษิณยิ้มปลื้มบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีชี้ปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของแพทองธารอายุน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมั่นใจไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองถ่อมตัวแก่แล้วคงไม่เข้ามามีตำแหน่งเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่18สิงหาคม2567ที่อาคาร Voice Space ที่ทำการพักเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีครับเรียบร้อยดีทั้งนี้วันนี้ก็รู้สึกใจเรามองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องบ้านเมืองปัญหาต่างๆเยอะก็ต้องช่วยกันเพราะมีปัญหามากเมื่อถามว่าได้แนะนำแนวทางให้นางสาวแพทองธารอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นการทำงานของผมมาโดยตลอดฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมผู้สื่อข่าวถามว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีการเข้าไปสวมกอดได้พูดอะไรกับส.แพทองธารประโยคแรกนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่มีอะไรเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังเมื่อถามว่าจะเกิดความท้าทายอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยสามารถเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่จำเป็นอะไรถ้ามีอะไรก็โทรถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าในฐานะทางการเมืองจะเข้ามาช่วยอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่หรอกครับแก่แล้ว75แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะซ้ำรอยในอดีตเหมือนเมื่อครั้งนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายทักษิณกล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางเมื่อถามถึงกรณีเรื่องโผคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสว่านายทักษิณเป็นคนจัดทำนายทักษิณกล่าวว่ายังเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลได้ทยอยเดินลงมารับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหารชั้นล่างอาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกนิ้วโป้งสองข้างให้กับสื่อมวลชนด้วย